ล่านี่ก็แหมดูน้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับมาเกินถึง 2.3 ปอนด์นะครับช่างจริงลดไป 0.6 ส่วนน้ำพองน้อยเนี่ยลดไป 0.4 นะครับมีณพงษ์นะครับณพงษ์พลังใหม่ครับขึ้นมาถอดมงคลส่วนน้ำเงินนี่ก็เป็นพี่แดงเขาทรายนะครับก็ในทีมงานเดียวกันครับสอสมหมายถอดกันคนละมุมเลยเลทคู่นี้ก็เปิดทางด้านมุมแดงนะครับเพชรศิลาเป็นต่อ19ครับคือชั้นการผ่านมวยดีกว่านะครับเก่าเกมมากครับชกมานานครับส่วนน้ำพองน้อยนี่ก็สดแรงขึ้นมานะครับเด็กหนุ่มจากขอนแก่นมาจากน้ำพองครับน้ำพองขอนแก่นก็เป็นน้องชายของเจ้าลำน้ำพองครับลำน้ำพองปอทศพรลำน้ำพองลุงยีนตะวันนาตอนนี้พี่ชายสภาพร่างกายไม่ค่อยดีน้องบุ๋มครับดูฟอร์มน้องไปก่อนครับกรรมการเพื่อบนเวทีกรรมการรถเอกสมบูรณ์กลับพาบนเลยครับแต่รูปร่างดีทีเดียวครับน้ำพองน้อยแต่ดูครับความหนักหน่วงเก๋าเกมนี่อยู่ที่มุมแดงครับนี่นะครับจังหวะจะแทงเข่าครับแต่ขาลอยล้มลงไปฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรศิลาเนี่ยก็ชนะคะแนนนะครับนิวแสงเทียนประกอบมองสุรินเอาไว้นะครับส่วนทางด้านน้ำพองน้อยนี่ก็ชนะคะแนนนก90เจ๊พิมครับวันนั้นพลิกล็อกเลทเปิดเนี่ยให้ทางด้านเพชรศิลาได้เปรียบ10ต่อ9ครับปล่อยตัวมาในที่3ครับอยู่ที่มุมแดงไปต่อ3-2นะครับตีเข่าซ้ายครับเพชรศิลาเอาเกมกว่าอยู่แล้วนะครับทางด้านน้ำพองน้อยนี่ก็กระดูกมวยไม่เท่าไหร่นะครับรูปร่างเนี่ยจะดูโครงเกงครับฟิตซ้อมที่ต่างจังหวัดนะครับที่ขอนแก่นอยู่ค่ายมวยอจิรวันครับไม่ได้ซ้อมอจิรวันนะครับไฟนี้นี่ซ้อมเองที่บ้านกับลำน้ำพองปกติเนี่ยไปปั้มอยู่ที่ค่ายเสี่ยวีครับอันนี้บอกอยู่บ้านครับก็อยู่ที่ขอนแก่นเหมือนกันเลยครับแต่ซ้ายครับก่อนจากหมดยกที่3ครับสบายๆเลยครับทางด้านเพชรศิลาหมด3ยกเนี่ยมุมแดงเป็นต่อ 5-2 นะครับ 5-2-3-1 รองเจ้าน้ำพองน้อยต้องอาศัยร่างกายอาศัยความใหญ่ครับเดินบดเบียดให้ได้ไม่ถ้าอยู่วงนอกเนี่ยเจ้าเพชรศิลาชกง่ายครับต่อกันยก4ครับน้ำพองน้อยเดินติดครับวงในตีเข่าขวาพยายามจะตีแต่ยังทำอะไรไม่ค่อยถนัดเอาครับเอาแล้วครับล็อกได้แล้วน้ำพองน้อยล็อกแล้วยัดเข่าซ้ายตีเข่าขวาอีกทีครับวงในเริ่มทำการล่างนี่กวักให้เดินเลยครับต่อยซ้ายดักครับเพชรศิลาเอียงมาแหมไม่ล้มครับเหลี่ยมนี้ดูครับถอยไปเตะไปครับเพชรศิลาเก๋าเกมเสียบซ้ายครับดักล้มลงไปเอาละครับแต่ท่านลองชักได้เฮครับลุกขึ้นมาครับแต่ต้องเดินต่อนะครับน้ำพองน้อยจังหวะเตะขวาครับแม่มีแข้งขวานำครับวันนี้เอาแล้วครับเริ่มเห็นอนาคตแทงซ้ายครับเน้นๆเลยครับพอจับนายได้เนี่ยเหมือนได้ใจครับเจ้าน้ำพองน้อยแต่ต้องมีความต่อเนื่องกว่านี้เดินช้านี่เขาลองแทงเตะขวานำสวยครับพชิลาดักแทงซ้ายแล้วคาไว้ครับนี่ดูลูกขวางหน้าด้วยกระตุกมาเสียบครับพชิลาแต่น้ำพองน้อยนี่แกก็ยังตีได้อยู่ครับพยายามสู้ทุกท่าเหมือนกันครับแต่ยังทำไม่ถนัดศิลาครับตั้งลำเงินแข้งขวาเกี่ยวไม่ลงเอาเลยครับแทงซ้ายเหลี่ยมโอ้โหแต่เหลี่ยมนี้ครับแหมบิดมานี่เคว้งเลยครับดอกนี้จะมาโดนเหลี่ยมอีกครับน้ำพองน้อยไปโดนซ้ายดักไว้แหมแกจะไปมีลูกดักไว้ได้ครับเพชรศิลาความเก่าครับประสบการณ์ล้วนๆหมัดอีกต่อยครูเด็กมันไม่ก่อนถ้าเด็กมันไม่กลัวเดี๋ยวลำบากรวบเก็บอาวุธเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ไหลไปเรื่อยเลยครับ 5-6 ช่องตัวครับอยู่ด้านมุมแดงถอยครับถอยตั้งรับเตะซ้ายอีกทีนึงแข้งขวาครับน้ำพองน้อยคาไว้ก่อนแต่โดนเททิ้งแม่เสียหลักเสียเหลี่ยมครับลูกนี้ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาครับน้ำพองน้อยครับเตะขวานำชกนี่ได้เปรียบแล้วแทงซ้ายตีขวาอีกทีนึงมีลูกขยันครับน้ำพองน้อย
ความพยายามนี่วันนี้เอามาเยอะครับแต่ดูครับเกษีลาพยายามจะรวบเอาไว้ไม่ให้น้ำพองน้อยนี่ตีได้ครับเป็นการเก็บอาวุธคู่ต่อสู้นะครับกรรมการเนี่ยออกมากลางเวทีครับโอ้โหเนี่ยพออยู่วงนอกครับโดนซ้ายแบบนี้ครับเอาแข้งขวาลูกนี้เอาแล้วครับแหมพอเตะได้เสียงเชียร์มันมาขวาอีกเม็ดนึง2เม็ดแล้วนะครับโอ้ช่วงปลายยก4ครับเบิ้ลไป2แข้งเป็นเรื่องนะครับตอนนี้โอ้โห2ช็อตเน้นๆครับจากราคาที่จะไหลต่อนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยดีเหลือเกินครับคุณน้ำเงินครับราคาพลิกกลับมายันเสมอด้านน้ำพองน้อยครับเป็นเกมที่ต้องชิงน้ำอีกแล้วครับก็มีอัดฉีด 10,000 บาทนะครับให้ทางด้านเพชรศิลาจากเสียแขกครับเพชรศิลาครับชกเหมือนปลายยก4นี่มีสิทธิ์เสร็จสูงนะครับต้องทำอะไรสักอย่างครับเอาเกาะในตีสู้ไหมยัดเข่าซ้ายแลกกันเลยครับวงในจิ้มข่าวซ้ายครับเพชรศิลาแล้วก็เทเลยโอ้โหไปล้มกันพวกนี้แหมความเก่าครับต้องดูว่ายก5เนี่ยจะเอาตัวรอดถามได้หรือเปล่าครับโดนแทงซ้ายครับตีซ้ายครับเพชรศิลาขึ้นมายก5นี่เพชรศิลาแรงจริงๆครับแหมยาฉีด 10,000 บาทนี่มันทำให้สดชื่นได้ขนาดนี้ครับเดินครับแหมเดินขู่เลยยกนี้หักเหลี่ยมมาเตะซ้ายครับแบบน้ำพองน้อยออกมายกนี้นี่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับไอหลงเหลี่ยมหลงแค้นครับเอาเวลามีเด้งตีโอ้โหแต่เพชรศิลานี่แกมีโต้ทุกเม็ดครับแยกออกมาใหม่เวลายังพอครับน้ำพองน้อยเสียบครับลูกนี้แข้งขวาครับโดนซ้ายคืนยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับน้ำพองน้อยทำอะไรสักอย่างครับตอนนี้ครับน้ำพองน้อยสอสมหมายเดินช้าแบบนี้ดิเพชรศิลาก็ได้หายใจครับซ้ายครับไม่ต่อเนื่องก็เตะขวาหลุดอีกโอ้ไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับนายดูแต่โดนลูกนี้อีกแล้วเป็นลูกที่วันนี้น้ำพองน้อยแก้ไม่ได้ครับเอวแกยาวไปหน่อยครับเวลาโดนรวบแล้วนี่มันตีไม่ถนัดแล้วก็เป็นลูกที่เพชรศิลารู้แล้วครับว่าทำแล้วเนี่ยน้ำพองน้อยดิ้นไม่หลุดสายต้องไปเรียนกับเพชรศิลาครับผมเอาไว้รัดสาวๆจะได้ดิ้นไม่หลุดแกรัดนี่ทางด้านน้ำพองน้อยละทวยเลยนะครับส่งน้องบูมไปเรียนได้ไหมครับไม่ต้องเรียนนะผมไม่ชอบอยู่แล้วสาวๆเป็นคนรักครอบครัวใช่ครับนะครับอ่ะสุดท้ายครับเป็นทางด้านมุมแดงครับเพชรศิลาเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนน้ำพองน้อยไปได้ครับดูแล้วว่าถ้าร่างกายดีเนี่ยใครก็กินพี่แกยากนะครับ